อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดโครงการ ITA สัญจรปี2หัวข้อบูรณาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทนายสมชายลีลาประภาพรรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านบริหารและวิชาการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ITA สัญจรปี2หัวข้อบูรณาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทโดยมีนางสาวณัฐนันท์สมรัตน์ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมทางหลวงชนบทไปสู่ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งการดำเนินงานโครงการ ITA สัญจรในปีที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทมีค่าคะแนนอยู่ในระดับสูงและผลจากการประเมินสามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2567ได้มีการนำโครงการ ITA สัญจรมาขับเคลื่อนเป็นปีที่2ในการนี้มีนายวสันต์สามีพักผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรมกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้และมีผู้เข้าร่วมโครงการในสำนักส่วนกลางจำนวนทั้งสิ้น55คนณอาคารศูนย์ฝึกอบรมกรมทางหลวงชนบทสะพานพระราม7เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครทั้งนี้รองอธิบดีได้เน้นย้ำให้บุคลากรช่วยกันยกระดับคะแนน ITA ของกรมพร้อมนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดต่อไป